สวัสดีแฟนๆ GNEX นะคะพวกเรา Miss Tran Thailand 2024ค่ะเย้สำหรับตัวสปอยเองนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะวันนั้นคือมี2ความรู้สึกก็คือดีใจที่สุดกับเสียใจที่สุดซึ่งเราไม่รู้เลยว่าตอนนั้นที่ยืนจับมือกัน8คนเราจะได้โมเมนต์ไหน คือถ้าไม่ใช่ชื่อเราก็คือจะตกรอบเลยตุ๊บแต่พอวันนั้นประกาศเป็นชื่อมิสทานลบุรีออกมาคือดีใจมากๆค่ะคือไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันของเราจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจทำมากๆในทุกๆแคมเปญแล้วก็ที่ผ่านมาตลอดในระยะเวลา1ปีปล่อยแบบตั้งใจมากๆก็ดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก็ดีใจกับพี่ๆทุกๆคนด้วยค่ะเพราะพี่ๆทุกคนก็คือเต็มที่มากๆจริงๆขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเป็นทีมมิสทานไทยแลนด์ทีมใหม่ค่ะก็คือว่าเดี๋ยวถามก่อนครับเพราะคนอื่นน่าจะไม่มีโอกาสจับมือ8คนเป็นไงบ้างตอนนั้นตอนจับมือ8คนงงไหมงงตั้งแต่ซ้อมเลยคือใช่ปกติเราจะยืนจับมือกัน2คนคือที่1กับรอง1แต่ทีนี้คือแบบใหม่ค่ะมิสทานมาแบบคนไทยคนแรกยืนเลย8คนจับมือกันไปเลยค่ะแล้วพอประกาศก็คือที่1เท่านั้นคือถ้าไม่ใช่ที่1คือตุ๊บก็คือเสียจะเสียใจหรือจะดีใจดีนะจังหวะนั้นก็คืออ่ะวันนั้นก็ต้องยอมรับในฮอนะมีคนตะโกนลิงเยอะว่าดอมดอมเขาไม่พูดชื่อจังหวัดค่ะชายดอมน้องลิงชิงมงจะมีตั้งแต่รอบทรานส์ฟอร์เมอร์ที่แต่งเป็นหนุมานลิงลพบุรีหนูเองค่ะก็ได้ฟัดแท่งในรอบนั้นมาคนก็เลยติดว่าน้องลิงน้องลิงใช่ค่ะนี่เลยพี่ซีเกมคนแรกที่โดนประกาศออกไปเป็นไงบ้างคะก็ตอนนั้นคือไม่ได้ลุ้นเลยค่ะเพราะเป็นคนแรกกำลังจะลุ้นเลยสุพรรณขึ้นแล้วอ้าวโอเคก็ดีใจมากๆใช่ค่ะมันรวดเร็วมากแล้วเราก็เป็นคนแรกที่เข้ารอบด้วยก็เลยกลายเป็นคนแบบไม่ค่อยได้ลุ้นการเข้ารอบเท่าไหร่แต่ก็ดีใจมากๆที่ได้เข้ารอบเป็นทีมมิสทรานไทยแลนด์ทั้ง5คนในปีนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทำเต็มที่มากๆในทุกๆแคมเปญแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับองค์กรมิสทรานไทยแลนด์เพราะเราหวังว่าเราจะสามารถขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆสามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆที่เราสมควรได้รับแล้วก็จะทำหน้าที่รองอันดับหนึ่งมิสทรานไทยแลนด์ให้ดีที่สุดค่ะถ้าสำหรับตัวเนมเอ็มแล้วนะคะเนมก็รู้สึกว่ารู้สึกโล่งมากๆเลยค่ะตอนนี้แต่ถ้าพูดถึงโมเมนต์วันประกวดวันประกาศผลตอนประกาศผลนะคะเนมก็รู้สึกว่ายังไงฉันก็เข้าอยู่แล้วทีมมิสทรานปีนี้ก็ เราก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของศักยภาพของเราเราก็เต็มที่ในทุกๆรอบแล้วก็พูดถึงเรื่องไฟนอลเราก็เต็มที่เหมือนกันแล้วก็เรารู้สึกว่าผลงานของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่โดดเด่นแล้วก็ทุกคนยอมรับค่ะแล้วก็ผลงานที่ออกมาก็น่าพึงพอใจกันทุกคนนะคะวันนี้ก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับองค์กรมิสทรานไทยแลนด์ในปีนี้ค่ะอยากจะบอกว่าตัวเต็งมากวันนั้นเชียงใหม่ถ้าถามว่าวันนั้นหนูกลัวใครหนูกลัวเชียงใหม่ว่าทุกคนเชียร์มากคือเหมือนผีกะเลียอยู่ตลอดเวลาคือเขาออร่าเขาสวยมากจริงๆวันนั้นแล้วก็ทำดีจริงๆค่ะนี่เชียงใหม่เนี่ยช่างภาพพูดถึงกันเยอะมากว่าผิวสวยมากใช่ไว้เขาได้รางวัลเขาได้รางวัลพิเศษนะรางวัลผิวสวยจริงๆแล้วนางงามก็เป็นเซอร์ไพรส์นะคะกับการประกาศรางวัลแบบนั้นซึ่งเราเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าอุ๊ยตายแล้วแล้วมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่นี่น่าจะเป็นเวทีแรกๆที่เป็นมิติการประกาศรางวัลแบบรอง1 4คนแล้วก็คนมงคนเดียวแล้วก็จับกับอีก8คนที่ต้องตุ้มๆต่อมๆนะวะส่วนตัวนานาแล้วยืนสเตจข้างบนสุดแล้วตอนที่ประกาศก็มองว่าเอ้ยคอยนับว่าโอ๊ยคนนี้ออกแล้วคนนี้ออกแล้วแล้วเมื่อไหร่จะเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีอยู่2โมเมนต์ว่าจะดีใจไหมถ้าได้ลองหรือว่าจะไปลุ้นตอนมงแล้วเราตุ๊บหรือไม่ตุ๊บอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะเพราะว่าทรานปีนี้ไม่อ่อมทรานมาในคอนเซ็ปต์ไม่อ่อมก็ไม่มีวันไหนอ่อมเลยเต็มที่จริงๆแล้วก็ทุกคนน้องๆทุกคนก็เต็มที่จริงๆแล้วก็ท็อปไฟที่ได้มาก็มาจากศักยภาพของนางงามทุกคนเพราะว่าเราก็ดูนางงามแบบแต่ละคนแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าคนนึงเก่งอะไรเก่งอะไรแต่กองมิตรทรานก็ให้โอกาสได้แสดงศักยภาพทุกด้านจริงๆก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นเราทุกคนว่าสามารถที่จะทำงานได้แล้วก็ขับเคลื่อนสังคมได้ค่ะสำหรับตัวละออนะคะละออเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งที่ต้องประกาศเป็นคนสุดท้าย ซึ่งทีเนี้ยมันจะมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบว่าลุ่มๆดอนๆว่าเราไม่สบายใจเลยค่ะคือแบบถ้าสมมติว่าไม่ประกาศเราแล้วเราจะมงไหมเพราะเราจับมือ8คนแล้วทีเนี้ยพอประกาศเราออกไปค่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคละรอดละอย่างน้อยเราก็อยู่ในทีมแล้ว
แล้วตาอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกกับทุกคนคือขอบคุณวิสทรานไทยแลนด์จริงๆค่ะที่ได้ให้โอกาสพวกเรานะคะเขาชอบพูดอยู่เสมอเลยว่าอยากให้ทุกคนนะคะใช้มงกุฎที่เราได้รับมาสร้างแสงให้กับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือสังคมให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าคือองค์กรใช่องค์กรของเราอะค่ะคือสนับสนุนให้เรื่องความเท่าเทียมนะคะประเด็นสังคมต่างๆที่เราอยากจะผลักดันหนูว่าทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะรวมถึงเพื่อนๆที่เข้ามาประกวดทุกคนพร้อมที่จะผลักดันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องความเท่าเทียมสำหรับคนที่ไม่ได้มาถึงจุดนี้เนาะหนูก็มองว่าเขาก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการประกวดทำแคมเปญทุกแคมเปญเลยทำให้ภาพออกไปค่ะประชาชนได้เห็นว่าเราเหล่าสาวทานเขามีความสามารถจริงๆในทุกๆด้านอย่างเช่นการพูดในรอบ introduction ซึ่งพี่นานาก็ได้รับรางวัล Fast Tag ไปแล้วก็จะมีรอบทานไนท์กาล่าพี่เนมก็ได้รับรางวัลไปค่ะแล้วก็พี่สปอยใช่ค่ะพี่สปอยก็ได้รับรางวัลทานฟอร์เมอร์ส่วนหนูเองอ่ะก็ได้รับรางวัลนัตยาอภรส่วนพี่ซีเกมอ่ะติดเกือบทุกรอบเลยต้องบอกว่าเป็นตัวเต็งอยู่แล้วเขาทำดีทุกรอบคือชิงจะชิง1ชิง2ในแคมเปญทุกแคมเปญเลยใช่มีแคมเปญเยอะแล้วใช่ค่ะแล้วมี4สาวตรงนี้ที่ได้ฟาสแท็กกันมาในแต่ละรอบใช่ทีนี้เราถามคนไม่ฟาสแท็กก่อนเป็นยังไงแต่ละรอบเราเนี่ยเข้าชิงกับเขาทุกรอบเลยใช่ค่ะจริงๆก็ดีใจกับทุกคนที่ได้ฟาสแท็กไปแต่เราในฐานะที่ได้ติดท็อปหลายรอบรู้สึกว่ามันก็ได้โชว์ศักยภาพเราว่าเราสามารถเก่งได้ในหลายด้านถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นผู้ชนะแต่เราก็สามารถโชว์เห็นแล้วว่าเราสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันซึ่งแต่รอบที่เขาจัดมาค่ะทุก Fast Tag เขาจัดเพื่อให้ทุกคนน่ะได้ชนแสงออกมาในแต่รอบใครถนัดอะไรก็ได้ชนแสงในจัดแคมเปญนั้นออกไปก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากค่ะที่เขาดึงศักยภาพของเราและให้เราชนแสงออกมาในแต่ละรอบมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ขายความเป็นตัวเองขายตัวตนขายสิ่งที่เราถนัดให้ทุกคนได้เห็นว่าเราทำอะไรได้แล้วเราทำอะไรไม่ได้ค่ะเล่าในแต่ละแคมเปญหน่อยแคมเปญแรกเป็นแคมเปญอะไรคะแคมเปญแรกเป็น introduction ค่ะจะเป็นการแนะนำตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักเป็นการ reflection สะท้อนตัวเองให้กรรมการได้รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนซึ่งแต่ละคนก็จะ represent การเป็นตัวเองแล้วมันก็จะมี challenge เนาะให้พวกเราแบบอธิบายภาพ3ภาพซึ่งภาพนั้นจะมาจากจังหวัดเราซะส่วนใหญ่อย่างของซีเกมส์ค่ะได้รูปพี่ตูนบอดี้แสลมได้รูปควายขนมสาลีวันนั้นคือสนุกมากที่ต้องเชื่อมโยงวันนั้นก็ต้องมโนไปเชื่อมโยงเท่ากับมโนพูดไปเรื่อยคือพูดไปเรื่อยเลยใช่วันนั้นก็แบบว่าพี่ตูนอยากกินขนมสาลีซีเกมส์ก็เลยขี่ควายไปซื้อให้เลยเลยมาเนี้ยใครได้ฟาแต่ห่าพี่นานาเราก็รอบแรกเลยก็ปังเลยครับใช่ส่งขาเข้ามาก็คือจริงๆมันเหมือนกับเป็นรอบที่ให้เราแสดงความสามารถทางการพูดแล้วก็เสริมเกี่ยวกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อไม่ให้แบบกิจกรรมมันแบบอ่อมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วน้องๆทุกคนคือพูดเก่งมากมิตรชายปีนี้มีแบบพับพิกสปิเกอร์เยอะมากและพูดเก่งมากจริงๆต้องยอมรับแล้วกรรมการในวันนั้นมีหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่แพรรี่พี่หลายๆคนที่ขับเคลื่อนสังคมใช่พี่สไปซ์บาร์บี้ด้วยแล้วก็ใช่สปีกเกอร์ทั้งนั้นเลยส่วนตัวนานารู้สึกว่าอ่ะรอบนี้ถ้าคนอื่นเข้ามาแบบจริงจังเราก็แบบว่าจอยๆจะได้สนุกเพราะดูจากกรรมการแล้วเขาน่าจะชอบอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนแรกที่ดังวันฟาสแท็กแต่จริงแล้วท็อป4วันนั้นก็เก่งทุกคนค่ะภาพเชื่อมของนานาเป็นรูปนางเงือกสงขาเป็นรูปตลาดแล้วก็เป็นรูปอาจารย์หนูเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเราเป็นนางเงือก ใช่อะไรก็โยงไปเรื่อยๆค่ะก็สนุกสนานกันมากในวันนึงค่ะค่ะแล้วก็รอบ2เป็นรอบ Transformer คนชนะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แต่นี่เขาบอกว่าวันนั้นอะเอาแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์มาสยามพารากอนที่เต้นงานไปเริ่มหนูก็ยังเต้นอยู่ใช่วันนั้นคือแบบว่าขอพรแม่พึ่งมากับหนูนะวันนั้นคือเต้นไม่ยั้งตั้งแต่หลังเวทีขึ้นเวทีเต้นแล้วเต้นอีกเต้นแล้วเต้นอีกไม่อ่อมเลยแต่คนชนะเขาก็มีลูกเล่นอ่ะเล่าสิจริงๆวันนั้นคือเราคิดอยู่แล้วค่ะคือคอนเซ็ปต์เป็นฮีโร่ในดวงใจเนาะแล้วก็เอามาประยุกต์กับทางกระป๋องของสยามพิวรรธนะคะก็คือคิดอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นฮีโร่ของจังหวัดลพบุรีเราก็เลยไปสืบข้อมูลว่า
ลพบุรีเขามีฮีโร่อะไรบ้างก็เลยไปลองถามชาวบ้านดูค่ะเขาบอกว่าที่นี่เขานับถือหนุมานกันเขามองว่าหนุมานเป็นคนที่สร้างเมืองลพบุรีขึ้นมาค่ะหนูก็เลยงั้นหยิบยกหนุมานมาเป็นฮีโร่แทนดวงใจเราแล้วก็เป็นฮีโร่ให้กับชาวลพบุรีมันเหมือนกับว่าเราตอนนี้เราก็เป็นฮีโร่เหมือนกันเพราะเรากำลังต่อสู้เพื่อสาวชาญทุกๆคนแล้วเราก็กำลังจะนำชัยชนะกลับไปให้กับชาวลพบุรีก็เลยตีโจทย์มาเป็นหนุมานอยากจะบอกว่าพี่เลี้ยงดูคนคือตั้งใจทำชุดมากค่ะคือหัวโขนทำมาจากกระป๋องเลยกับหมวกกันน็อกใบเก่าค่ะเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็ขอบคุณพี่เตี้ยพิรดาแล้วก็แม่ๆทุกคนนะคะที่มาสอนท่าลิงมาสอนท่ารำนาฏศิลป์ให้คือหนูไม่ได้จบนาฏศิลป์มานะคะทุกคนหนูแค่มีทักษะทางด้านการรำมาบ้างนะคะคือวันนั้นซ้อมภายใน1คืนแล้ววันต่อมาคือประกวดเลยก็คือตื่นเต้นแล้วก็กดดันมากว่าเราจะสามารถแสดงท่าทางออกไปได้ตรงตามท่าหน้าตาสินของเขาหรือเปล่าเราจะโดนดราม่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็วันนั้นก็คือใส่สุดใส่เต็มที่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบคุณชาวลพบุรีนะคะที่เชียร์มิสทันลพบุรีนะคะขอบคุณท่านคณะกรรมการที่คัดเลือกปล่อยให้เป็นผู้ชนะเลิศในรอบฟาสต์แท็กวันนั้นค่ะยังมีแข่งรอบต่อไปเป็นรอบอะไรนะคะสวิมไม่ได้ท็อปได้ท็อปติดนี่หนึ่งสองสามคนสามคนอ๋อไม่เป็นไรบ้างอ่ะด้านหลังบ้างอ่ะด้านหลังก่อนโอเคสำหรับรอบสวิมสูทนะคะเป็นรอบชุดว่ายน้ำนะคะแบบแกลมๆนางงามใส่ชุดสีแบบแกลมๆมาเดินกันทำชุดเองก็มีค่ะหลายๆคนมีความสามารถในการดีไซน์ดีไซเนอร์ดีไซน์ชุดก็ทำชุดมาเองในรอบนี้จะเป็นรอบที่โชว์สัดส่วนบอดี้หรือความมั่นใจในการเดินพบฟอร์แมนแบบสับแบบไม่อ่อมในแบบฉบับของทานนะคะวันนั้นมีหลายรางวัลเลยแล้วก็มีมีมด้วยมีมีมด้วยเกิดขึ้นคือกระโดดน้ำไปรับรางวัลค่ะว่ายน้ำไปรับรางวัลใครคนผู้นั้นคือพี่แจ็คกี้ปาจีนบุรีแจ็คกี้ค่ะใช่ค่ะทำงานอยู่แล้วนะคะชุดว่ายน้ำของจริงใช่ชุดว่ายน้ำของจริงค่ะแล้วก็วันนั้นเราต้องบอกว่าทุกคนมีความมั่นใจมากที่จะโชว์ท่วงท่าและบอดี้นะคะออกมาเพื่อให้ท่านคณะกรรมการได้เห็นนะคะวันนั้นหนูก็เป็น1ใน5คนที่ได้เข้าไปชิงเข้าไปลุ้นรางวัล Best Swim Suit นะคะแล้วก็มีพี่ซีเกมมีพี่สปอยด้วยค่ะวันนั้นคนที่ได้ไปก็เป็นพี่ตัวเล็กค่ะมิสทานสุราธานีใช่ค่ะคนนั้นคือแบบฟิลิปปินส์นะคนนั้นหน้าเป็นไงบ้างเข้าชิง5คนจริงๆวันนั้นหนูคือแบบผมสั้นมาแบบเปลี่ยนลุคแบบใหม่แบบสับจริงๆจะขายความหวานความแบ๊วแต่วันนั้นขอแบบว่าผมสั้นแบบขายเฟียสเฟียสใช่ค่ะแล้วก็ขอแบบมาในวิกตอเรียซีเคร็ตมีคนนกอยู่ที่ชุดใดๆคือวันนั้นคือแบบชอบตัวเองลุคนั้นมากอยากไปเป็นสาวผมสั้นอยากตัดผมสั้นเลยแล้วพี่ซีเกมล่ะคะเป็นไงบ้างชุดของซีเกมเป็นคอนเซ็ปต์เป็นนักรักษาการแพทย์ค่ะด้วยความที่ซีเกมเป็นนักรักษาการแพทย์วันนั้นเราดีไซน์ชุดให้เป็นแนวรังสีเราก็จะติดโลโก้เอ็กซเรย์เลยเราก็ไล่สีเพชรเป็นสีทรีฟอยล์เป็นสัญลักษณ์ของรังสีเลยก็โชว์ความเป็นตัวเองแบบเต็มที่มากๆโชว์เป็นความใช้ personality ในการแบบเดินชุดว่ายน้ำค่ะจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในการเดินเท่าไหร่แต่วันนั้นเราใช้ความสามารถความมั่นใจของเรา personality ของเราแล้วก็ชุดที่มันเล่าเรื่องของเราค่ะสามารถเข้าไปชนะเอาใจกรรมการแล้วเข้าไปในท็อปได้ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่แบบว่าจากคนเดิมไม่เก่งไม่มั่นใจเนาะวันหนึ่งเราได้เข้าไปในท็อปพาสชุดว่ายน้ำคือแบบเกินฝันมากๆเลยค่ะรอบต่อไปจะดูรอบอะไรนะกาลานี่คนชนะอยู่นี่ค่ะก็วันนั้นก็รู้สึกดีใจมากไม่คาดคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้รอบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรอบที่ยากเพราะว่าทุกคนถนัดเรื่องนี้กันมากเพราะว่าเป็นเรื่องของการเดินเรื่องของการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วล่ะแล้วก็มันมีโจทย์อีกหนึ่งโจทย์นี้ก็คือเซอร์ไพรส์อีกแล้วคือตอนแรกในบรีฟของทางกองบรีฟมาเนาะเป็นงานกาล่าไนท์อะไรประมาณนี้แล้วก็เตรียมชุดที่เอาไว้มาเดินพรมแดงนู่นนั่นนี่แต่เขามาบอกอีกวันนึงก่อนวันจริงบอกว่าขอให้เป็นชุดราตรีสวยงามเหมือนขึ้นไฟนอลขึ้นพีริมเลยเปรียบเสมือนวันใช่เปรียบเสมือนเป็นรอบพีริมินารีเลยก็แบบโอคิดกันใหญ่เลยแล้วก็หัวสมองนี่คิดอย่างเดียวว่าจะออกมาในลุคไหนนู่นนั่นนี่ก็สรุปออกมาก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะว่าสมควรค่าแก่ตำแหน่งนี้มากๆ มันก็เป็นการฝึกทักษะแล้วก็ทดสอบไหวพริบของเราด้วยค่ะใช่ว่าเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมพร้อมใช้หรือเปล่าจริงๆแล้ววันนั้นมีภาพใ
ายืน4คนภาคเหนือปาดไปกินใช่เหนือ1เดียวค่ะสิงเหนือเสือใต้แล้วที่มีใครเราเข้าชิงด้วยมั้ยกันไม่มีมีเข้าชิงอ่ะครับมีเข้าชิงจริงๆแล้วมีท็อป5นะคะทั้งหมดเป็น4คนเป็นภาคใต้แล้วน้องๆเหนือคนเดียวแล้วก็ปาดไปกินคนเดียววันนั้นจริงๆจริงๆแล้วกรรมการเยอะมากแล้วก็เป็นกรรมการที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง personality การเดินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นน่ะจริงๆคือต้องยอมรับว่าน้องสวยจริงเหมือนพกปีกะซ้ายขวามาเรียนหน้าเลยแต่แล้วก็มันเป็นชาเลนจ์ที่ยากด้วยเพราะว่าเป็นการลงบันไดที่เยอะมากนะคะนางงามต้องใช้ทักษะส่วนตัวแล้วก็ทักษะในการพรีเซนต์หลายๆอย่างก็ผ่านมาได้ด้วยดีรู้สึกนานาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในท็อป5ค่ะแล้วก็จะมีอีกรอบหนึ่งนะคะที่เราอยากจะพูดถึงก็คือรอบทาน X หมอลำเน็ตไอดอลในวันพรายมันทุกคนก็จะแต่งตัวในตรีหมอลำค่ะมาต้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้ม่วนได้เอนจอยมากแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนาะเราได้ไปแสดงพลังในเรื่องของความเท่าเทียมในงานกิจกรรมที่มีความสนุกสนานสำหรับวันนั้นหนูแต่งตัวไปเป็นแบบนางเอกหมอลำหัวใหญ่ผมใหญ่หน้าใหญ่ทุกอย่างหมดเลยใช่ค่ะใส่มงประตูโขงไปเลยมงประตูโขงใช่มงประตูโขงค่ะวันนั้นก็มีหมอลำเน็ตไอดอลด้วยนะคะมาร้องเพลงให้พวกเราได้เต้นกันสนุกสนานม่วนจอยดีมากค่ะเลิศเมื่อกี้มีแฟนคลับกระซิบมาบอกว่าอยากให้ทำหน้าจึ้งให้ดูหน่อยช่วยถือจึ้งหน่อยค่ะ1 2 3ปึ้งนี่ทำไมทำไปเดินพรายได้ทำไมไม่หยุดทำตลอดเลยเพราะเป็นเอกลักษณ์ของเราพูดถึงเรื่องพรายเนาะปีนี้ทานเท่าเทียมเนาะคอนเซ็ปต์ใช่ค่ะแต่ละคนได้พูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างวันนั้นก็จริงๆแล้วนาพูดเกี่ยวกับเรื่องในรอบ22คนพูดเกี่ยวกับเรื่องบุพการีอันดับแรกที่ถูกปัดตกไปจากพรบของสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งนานามองว่าจริงๆแล้วว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถให้กำเนิดตามวิธีธรรมชาติได้ถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นบุพการีที่ดีไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วสาวทรานก็เราก็อยากจะมีครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะมีอะไรตามเหมือนคนปกตินะคะก็อยากจะผลักดันให้พรบนี้ผ่านแล้วก็มันจะเป็นกฎหมายที่สามารถที่จะควบคุมทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งผ่านไปก็ยังมีหลายๆคนใช่ไหมคะที่อาจจะยังไม่เข้าใจแล้วมองว่าสาวทรานเนี่ยเป็นกฎชายจริงหญิงแท้ให้ลงมาแล้วก็ลดด้อยค่าลงมาจริงๆแล้วเราไม่เคยกดใครนะคะเราอยากจะผลักตัวเองให้อยู่ในระดับเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วคําว่าเพศสภาพมันก็แค่คําพูดนะคะเราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเราควรจะใช้ความเท่าเทียมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเท่ากันในสังคมค่ะตบมือค่ะโอเคค่ะสำหรับตัวละออนะคะในวันนั้นรอบสปีดละออได้พูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือว่าจะเป็นในเรื่องส่วนความคิดค่ะว่าสังคมอะค่ะจะยอมรับเหล่าสาวทานจะต้องสวยต้องรวยต้องเก่งหรือว่ามีการศึกษาที่ดีแต่ละออบอกกับวันนั้นว่าละออค่ะเป็นคนที่ไม่ได้จบในระดับชั้นปริญญาตรีหรือว่าแบบที่คนทั่วไปยอมรับมันก็จะมีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาบ้างว่าเราอะอาจจะมีโปรไฟล์ที่ไม่ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็อยากจะบอกว่าการที่หนูมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะหนูก็มาด้วยความสามารถตัวเองพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านที่สามารถจะทำได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่หนูเรียนรู้กับตัวเองคือหนูไม่เคยมองว่าตัวเองมีปมด้อยเลยค่ะหนูมองทุกอย่างเป็นโอกาสของหนูเสมอเลยหนูตื่นขึ้นมาหนูจะบอกกับตัวเองว่าต้องรักตัวเองให้มากๆแล้ววันนั้นก็ได้ตอบไปว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้คุณก็สามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบได้นะคะคุณคิดอย่างไรคุณเชื่ออย่างไรชีวิตก็จะเป็นแบบนั้นนั่นเองค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณดีคุณชีวิตคุณก็จะดีแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ดีมากพอมันเหมือนกับเป็นแรงที่ทำกดให้เราลงไปอะค่ะใช่อย่างการเป็นทานวันนี้ละออก็ภูมิใจมากแต่ละออก็อยากที่จะผลักดันให้กับสังคมอะค่ะมันเกิดความเท่าเทียมจริงๆเราไม่อยากให้มีคำว่าเพศมาเป็นตัวกำหนดเราใช้คำว่าเป็นคนดีกว่าค่ะที่เท่ากันเวลาสาวสู้ใหม่ก็มาด้านหน้าบ้างลูกค่ะสำหรับเนมที่พูดถึงเรื่องประเด็นในวันนั้นก็คือก่อนวันประกวดเนี่ยมันเป็นวันที่สมรสเท่าเทียมเนี่ยเข้าสภาเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เป็นการผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มันจะมี
ไวรัลนึงนะคะที่แบบมีสวท่านนึงค่ะที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็พูดออกมาว่าประมาณว่าสมรสเท่าเทียมผ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่า LGBTQ เนี่ยจะขึ้นไปเท่าเทียมได้แต่เป็นการกดเพศหญิงและเพศชายให้ลงมาเท่ากับกลุ่ม LGBTQ ค่ะนี่แหละค่ะทำให้เห็นว่าพวกคุณน่ะที่ไม่เห็นด้วยอะค่ะมองพวกเราเป็นเพศที่ต่ำและแตกต่างจากเพศชายและเพศหญิงมากๆซึ่งเนมอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีความเท่าเทียมและเท่ากันค่ะเนมอยากจะบอกเอาไว้ว่าความคิดของคนเรามันไม่สามารถเปลี่ยนกันได้ในภายในวันเดียวนะคะเนมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยค่อยๆปรับตัวแล้วก็พิจารณาพวกเราในการกระทำมากกว่าค่ะเพราะว่าพวกเราก็เป็นมนุษย์คนนึงที่สมควรที่จะได้รับการเท่าเทียมค่ะใช่ของซีเกมจะเป็นเรื่องของอาชีพที่ไม่เท่าเทียมค่ะเป็นประสบการณ์จริงเลยในฐานะที่เราเป็นบุคลากรทางการแพทย์ซีเกมเคยไปสมัครงานตำแหน่งผู้หญิงค่ะแต่ไม่สามารถทำได้เพราะมีคำนำหน้าว่านายในปัจจุบันยังมีอีกหลายอาชีพมากๆไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแม้แต่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ไม่เปิดรับให้สาวทาสในการทำงานสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงค่ะเราจึงต้องเรียกร้องให้คำนำหน้านั้นมีอยู่จริงและเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนอย่าเอาคำว่าเพศมาตัดสินเราอย่าเอามาจำกัดความสามารถศักยภาพในตัวเราความสำคัญที่สุดคือตัวเราเองนะสามารถทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อย่าเอาเพศมาปิดกั้นเอาไว้ที่ซีเกมต้องการร้องขอคือการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าเพราะว่าทุกคนอาจจะมีความคิดที่ว่าเราร้องขอออกมาเราจะเอาไปหลอกลวงใครหรือเปล่าจริงๆมันไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นนะคะเพราะการเกิดอาชญากรรมด้วยการหลอกคำนำหน้าในประเทศที่เขาเปลี่ยนคำนำหน้าได้มันมีน้อยมากๆซึ่งเราอยากให้ทุกคนมองเราให้เป็นเท่ากันเพราะคนเราค่ะเป็นมนุษย์เหมือนกันเราควรได้รับสิทธิที่เท่ากันกฎหมายของทรานะคะมันคือกฎหมายมนุษยชนอันหนึ่งที่เราไม่ได้ร้องขออะไรที่มันมากเกินไปเลยก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราค่ะสำหรับปอยวันนั้นนะคะปอยก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องคำนำหน้าจะได้เป็นนางสาวกี่โมงขอยืมคำพูดพี่โนโยรดามาพูดเลยละกันนะคะก็คือจากตัวปอยเองปอยมีประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของคำนำหน้านามตัวปอยที่มีเพศสภาพเป็นผู้หญิงแล้วแต่ว่าปอยโดนจำกัดในเรื่องของการทำงานเคยไปสมัครงานค่ะเกี่ยวกับที่ตัวเองเคยเรียนแล้วก็ชอบทำมากๆคือทุกอย่างผ่านหมดเลยความสามารถในด้านต่างๆผ่านหมดเลยแต่ติดอย่างเดียวคือเรามีคำนำหน้าว่านายเราไม่ใช่นางสาวทำให้ทางบริษัทเขาไม่ยอมรับเขายังไม่เปิดกว้างเรื่องนี้มากพอจึงทำให้ปอยไม่ได้ทำงานตรงนั้นหรือแม้กระทั่งการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ค่ะเคยไปรับการรักษาเกี่ยวกับในวอร์ดค่ะแต่ว่ามีเพศสภาพเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่หนูได้เป็นหนึ่งเดียวที่ไปอยู่ในวอร์ดชายในนั้นเป็นผู้ชายหมดเลยแล้วเป็นหนูคนเดียวที่เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยใช่ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วทางภาครัฐเขาจะมองในเรื่องของคำนำหน้าเขาจะจำแนกเราตามคำนำหน้ามากกว่าซึ่งตรงนี้ปอยมองว่ามันไม่ได้เลยสรีระที่เป็นผู้หญิงที่มันเป็นผู้หญิงแล้วทั้งหมดหน้าผมนมผิวอะไรอย่างเงี้ยใช่หนูมองว่ามันสังคมก็คงแปลกใจนะหนูว่าใช่ค่ะใช่แล้วมันจะมีเรื่องการไปต่างประเทศอะค่ะอย่างทุกคนตรงเนี้ยอย่างหนูก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศแต่เรารู้สึกกลัวว่าอะไรรู้ไหมคะคือเราไม่ได้เป็นนางสาวเราเดินเข้าไปอะเป็นนายแล้วบางคนบางประเทศเขามีเค้าเจอวัฒนธรรมไม่เข้าใจว่ามันเอาคืออย่างเอาอย่างประเทศจีนนะคะเขาบางคนเขาไม่เข้าใจว่าคือเป็นผู้ชายปลอมตัวมาหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่กล้าให้เดินทางข้ามประเทศหรือว่าอาจจะต้องติดตม.มีปัญหาในเรื่องนี้ซึ่งสำคัญมากๆมันเหมือนแบบมันต้องทำให้เท่าเทียมแล้วเนาะคนจะได้มีโอกาสเงี้ยใช่พวกเราก็เลยอยากจะขับเคลื่อนในประเด็นตรงนี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้าตามอัตลักษณ์ทางเพศมากกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มาเรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรเลยเราไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นนางสาวเพื่อที่จะให้เราดูเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะไปหลอกลวงเขาแต่จริงๆแล้วเรามาเรียกร้องสิทธิที่พวกเราควรที่จะได้รับในหลายๆเรื่องที่มันยังไม่เท่าเทียมกับเพศอื่นๆซึ่งปอยมองว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆมันก็นานาจิตตังเนาะต่างคนต่างความคิดเขามีสิทธิที่จะคิดได้เหมือนเราแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงจุดยืนของเราเหมือนกันว่าเราอยากได้คำว่านางสาวจริงๆดังนั้นแล้วขอนางสาวขอเปลี่ยนคำนำหน้าให้พวกเราเถอะค่ะจริงๆแล้วนะบางคนก็อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับปัญหาจริงๆนะคะเขาก็เลยแบบอาจจะมีสิ่งบางอย่างแบบกีดขวางกีดกั้นความคิดเขาอยู่อันตรงนี้เราในฐานะสาวทรานเราอยากให้คนยอมรับเราแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เวลาในการ educate กันอีกสักระยะหนึ่งแต่นานาเชื่อแน่ว่าคนไทยค
คนเรารอได้เรารอมานานมากกว่าพรบนี้จะผ่านนานาเชื่อว่าคนไทยเป็นคนใจดีและสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจเพศอย่างเราว่าเราไม่ใช่มีแค่ความสวยหรืออยากจะเป็นเด่นเป็นดังแต่จริงๆเราแค่อยากใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมค่ะหรือว่าบางคนนะคะสาวทานบางคนจะยอมอยู่ในสภาวะที่จำยอมจำทนเพราะว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าการเกิดมาเป็นสาวทานนะคะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมเป็นกามหรือว่าต้องยอมรับสภาพตัวเองที่สังคมไม่ยอมรับเขาเลยรู้สึกแบบนี้หนูอยากจะให้สาวทานทุกคนนะคะมั่นใจและเห็นคุณค่าในตัวเองคำว่าเพศมันเป็นแค่ตัวบ่งบอกเฉยๆแต่ว่าตามจริงแล้วคือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เท่ากันดังนั้นแล้วค่ะคือคนจะเข้าใจก็ต่อเมื่อประสบปัญหาซึ่งสาวทานทุกคนก็ประสบปัญหาเราจึงออกมาที่จะเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้บางคนที่ยังอาจจะไม่ประสบปัญหาหนูว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้อย่างแน่นอนค่ะดังนั้นแล้วเรื่องคำนำหน้าหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมันควรที่จะได้รับกันทุกคนแล้วในประเทศไทยประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าพัฒนาแล้วพรุ่งนี้เลยจะได้นะคะใช่ค่ะอยากให้คนมองฝากหน่อยกับเวทีวิจารณ์เสร็จหลังจากนี้ให้ฝากติดตามผลงานเราทั้ง5คนหรืออะไรอย่างนี้หนูพูดได้เลยค่ะค่ะฝากทุกๆคนนะคะติดตามพวกเรา Miss Tan Thailand นะคะได้ที่เพจ Facebook Miss Tan Thailand ไปติดตามกันว่าใครในนี้จะได้ไปต่อที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าใช่หรือว่าจะมีใครได้ส่งออกใดๆยังไงแล้วก็พวกเราจะไปขับเคลื่อนหรือจะไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ไหนกันบ้างก็ติดตามได้ที่ Facebook Miss Tan Thailand ได้เลยนะคะโมเมนต์ดีๆควรมีต่อได้ที่ D-NEXT